Yes, DJ. อีพีที่แล้วน้องเห็นกันแล้วใช่ไหมว่าบังเอียดว่านกตัวนั้นเล็กที่อาชัยให้อิฟฟานมานะบังเอียดเอามาดัดแปลงทำใหม่เป็นว่าสูตรของบังเอียดเพราะว่าของประจําขึ้นดีเกินก็เลยเอามาทำให้เฉียวก่อนเพราะว่าถ้าเราทำขึ้นคลิปเดียวเลยมันไม่ได้ของคลิปก็จะไม่โบไม่ชอบเราก็เลยมาทำธนูกันวันนี้วิธีการทำธนูมันมี108วิธีก้าวใจหมายแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่2ก็ได้เพราะว่าเป็นไม้ไผ่อ่อนเราจะใช้แบบอันใหญ่ๆแต่ว่าเราน้ำหนักเบาเราต้องเน้นไม้ไผ่อ่อนนะถ้าเราอยากได้น้ำหนักดีๆเราต้องเน้นไม้ไผ่แก่ๆเข้าใจไหมโบไม่ชอบโดนฟ้องหรือไม่เงี้ยไม่โดนนะโอเคมาทุกคนมาดูกันว่าเงี้ยทำยังไงวิธีการทำธนูเราเลือกไม้ไผ่เสร็จแล้วเราก็มานั่งเรารักสามวันนะมาดูว่าเงี้ยเราปลื้มแล้วมันก็ยังไม่พอแล้วเงี้ยเล็งแรกก่อนว่ามันแย่หรือว่าตรงโอเคคอดเคสคอดเคสมากเลยเราจะเลือกที่ตรงๆออกเราจะเอาที่เคสไว้นะทุกคนเพราะถ้าไม่เคสเดี๋ยวมันไม่ได้คอสหรือไม่โอเคเราจะเอาอันเติบไปเลยเอาอันยาวเลยนะเอาให้ทุกคนหลับไปเลยเอาให้เหมือนเอ้งอินโดไปเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นเอ้งเล็กๆแดงมันไม่ธรรมดาไม่สวยหลายไหมใช่ไหมพอเราควันเสร็จเราก็หักกันไหมแต่จะมีเม็ดไว้ทำไมไม่รู้เหมือนกันแล้วเล็งก่อนเล็งก่อนเสื้อพรีแล้วผ่านไปได้แล้วเราก็ตัดอีกทีนึงไปพาผมมากเลยทุกคนนี่แหละเพราะว่าไม่ได้รับหลายวันมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนโอเคว่าวนกเราซึ่งตัว70เซนเราจะทำธนู1เมตรทุกคนว้าเราจะใช้ได้ทุกว่าวเลยธนูวันนี้เพราะว่าว่าวของบางเหยียดอีกตัวนึงก็ใส่ธนูขึ้นดีถ้าไม่ใส่ก็ขึ้นเพราะส่วนมากบางเหยียดจะทำว่าวให้ขึ้นทั้งไม่ใส่ธนูและใส่ธนูแต่ว่าตัวนี้เป็นว่าวนกตัวจิ๋วและปีกมันแข็งมากแล้วก็บางเอียดก็ไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่กับว่าวจิ๋วนะต้องให้บางหมัดกับป้าใจบางหมัดเท่านั้นถ้าว่าวจิ๋วนะส่วนมากบางเอียดจะเล่นเป็นไม้ก้านเปล่าหรือว่าก้านเหนาอะไรแบบนั้นแต่ว่าตัวนี้คือหลุดดัดแปลงมาหิดหนึ่งของป้าใจนะตอนที่จะหลับคือจะหลับผิดไงเอาหัวลงใต้เอาใต้ลงหัวตอนมัดมันก็เลยได้มาเป็นแบบนี้คนถูกกระลมหมุนนั่นกันพางโยงเลยทุกคนวิ่งอยู่คนเดียวเลี้ยงนั่งไรหัวแค่แล้วเลี้ยงว่าแต่เด็กของมันจะขึ้นวะก้านเราก็หมดเป็นหยดอยู่ไม่ขึ้นนะสิเสียบเราก่อนพอตั้มได้กี่ขึ้นลมตอบตั้มได้ขึ้นลมตอบมันเห็นว่าพอก่อนมาเราบ้านมาแล้วร้อนถ้าขึ้นดีมันไม่น่าเลยเรามันเนาะพันนั้นไม่น่าดูเด็กก็นั่งหัวเสียสานะบางเหียดนะเกียนเล่าหน่อยว่าวิ่งว่าเฉียวตุยอยู่โอเคเสร็จแล้วเราไม่มากทุกคนเราไม่เยอะไหมเดี๋ยวเรามาขึ้นสายกันเลยแฮ่ไม่ใช่เดี๋ยวเงี้ยขอแต่งให้มันดูดีทั้งหิดก่อนคือน้ำหนักจะไม่เยอะนะคนนี้หนักประมาณ30โลนะเพราะว่าเราเน้นเยอะไม่ได้ถ้าหลายๆตันก็เดี๋ยวพาไม่ขึ้นเอาละ30โลพอมันเนาะหัวเขาว่าป๋าม เอ้ยมาจะเย็นถ้าว่าจิ๋วตัวนั้นพา30โลนี้ขึ้นกันเรียบร้อยทุกคนแล้วก็เห็นก็บอกว่าว่าจิ๋วนี่มันจะพาแรงมากอาจจะพาเหยียดลอยก็ได้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้จะพาลอยหรือเปล่านะทุกคนแล้วเห็นว่าน่าจะลอยนะยังมีจะไปซื้อเชือกล่ามควายมานักเข็ดเพราะว่าถ้าเชือกอันเล็กๆมันพาไม่ขึ้นแล้วน้องๆก็จะตกใจว่าเฮ้ยมันพาขึ้นได้ยังไงวะมึงอย่าตัดต่อคลิปไปแล้วตัดต่อคลิปไปแล้วมารอดูกันน้องอย่าตัดต่อคลิปยังไงบอกเลยอันนี้คลิปนี้มึงจะสอนทำธนูก่อนนะทำเองก่อนดูว่าเหงียดตำไปเลยเวลาดูอ่ะไม่ต้องถามว่าเหงียดตำพื้นนะเราตามไปเลยเราเวลาเหงียดเฉกตรงไหนก็เฉกตามเฉกตามไปเลยนะตรงไหนเหงียดไม่เอาก็ทำตามได้หมดพอตามเสร็จไม่พอใจซัดเราตำอันใหม่แล้วมันที่ได้แล้วแต่ยังไม่ได้เนี่ยเราไม่ต้องวัดนะว่ามันเท่ากันนะถ้ามันเท่ากันเดี๋ยวมันจะขึ้นดีนี่เห็นไหมนะของเหงียดก็จะประมาณนี้แต่ว่าไอ้นี่วัดได้ความยาวทั้งสองข้างวัดได้เพราะว่ามันจะทำให้ไม่บลูเองเห็นแล้วไหมครั้งนี้ยาวกว่าแล้วนี่คนถ้าเราไม่วัดความยาวมันจะบลูนะนี่เห็นไหมครั้งนี้สั้นกว่า
เราก็ตัดออกมาต้องก่อนหนูไปขึ้นว่าประเทศกองมาแล้วเนี่ยหมัดไปหลายประเทศแล้วนะทุกคนเหรอ แล้วไม่ได้จ้องหมัดนกไปหลายประเทศแล้ว เรียบร้อยเลย ลงทุนน้องหมัดไปนี่ทุกคนเหรอวิ่งไปตามประเทศนะทุกคนไปหลายประเทศแล้วน้องมึงเอียดโทรให้หลบมาไม่หลบมาที่น้องไปถึงไหนแล้วตุรกีแล้วอิสราเอลแล้วสิโอเคมาตรงนี้มึงเอียดก็คิดว่าจะดีแล้วแหละมึงเอียดจะไม่ใส่ลูกเองนะเพราะว่าถ้าใส่ลูกเองตอนนี้มันไม่ยังแม่มันเราใส่ลูกไม่ได้เราต้องใส่สัญญางรัดสัญญางก่อนเพราะถ้าเราใส่ลูกเองเราต้องหาแม่มันก่อนนะถึงหาแม่ไม่ได้นะเมียไม่อนุมัติไม่โดนทุบอ่ะได้เลยคงมาใส่ลูกเองทุกอันนิดเดียวปิดกาวทีนี้พอสายขาดจะทุกแอ่งแตกลาวไปสินี่คนเนี่ยเราจะเน้นแบบบางๆเบาๆแต่ว่าดังดีอย่างนี้สิไม่ใช่ว่าง่ายกันนะหลายคนก็ทักมาตามเงียดว่ามึงเงียดใช้ทำเองนี่อันละกี่บาทนะถ้าใครสนใจดังซื้อเองของเงียดก็อันละ 3,800 ไม่แพงนะไหนทุกคนเนี่ยมึงเงียดขายอยู่หลายปีแล้วไม่ได้อันเดียว3,800เขาขายอัน150 180 200กันเขาขายดีอยู่แต่ว่ามึงเกลัวว่าขายดีทุกคนก็เลยแบบขาย3,800พอขาย3,800แกเลยไม่ซื้อเลยโอ้บายหนัดนี้ไม่ต้องทำนี่เร็วหรอกเล็งทักมาจริงมาโดนทักมามึงเกลขายเองอันกี่บาทเอาตะนูอันหนึ่ง3,800ว้าวถึงว่าทุกคนว้าวถึงว่าถึงก็เลยว่ามึงเกลเป็นจริงเป็นจังดิเกลว่านั่นเลย3,800ไม่ลงซื้อเลยล่ะเนาะงั้นเนาะซื้อเลยโกนเลยถ้าซื้อเลยจะรู้ว่ากี่บาทนี่พอถามราคาแล้วทุนหมดไปถามราคาไม่ถึงมันนู้ของหมาดนู้ต้นบอลนู้สี่ปลูกมาขายต้นไปพันห้าฉันแต่ขายต้น4,000ได้ขายแล้วพอไปพันห้าเพื่อไม่เอาละตายเลยถามมันแปดนิ้วฟิงมาเนาะหมดเลยจบกันทุกคนตายกับทำมันแบบนี้ตายทุกทีเลยกว่าจะขายดีๆอยู่กว่าจะทำมันเป็นมันนี่มึงเห็นไม่ให้เลยวิธีการทำนะมึงจะสอนแบบไม่ให้เลยวิธีการทำเดี๋ยวมาดูกันว่ามึงเห็นขึ้นรูปขึ้นอะไรเสร็จแล้วมันเสียงมันจะดังมันปืนนะใครโทรที่บางคนทุกคนเออมึงเห็นเราเสร็จแล้วไม้หนีบมันนี่ทุกคนแล้วก็ไม้โค้งมันอันนี้คือเป็นธนู1เมตรกับว้าว70เซนนกเดี๋ยวเราก็ไปบวนกันเดี๋ยวเงียดขออนุญาตใส่ลิปบิ้นโกนแต่ว่าตอนนี้ลิปบิ้นสูงจริงปิงนี่ทุกคนสวยนอดเลยนี่เห็นไหมนี่ไหมโอ้โหดังเพียวนี่อันนี้บอกเลยไปมาทุกคนนี่คือสายเองเงียดเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเป็นสายที่มาจากถุงดำนะทุกคนแล้วเราก็มาใส่กันเลยแล้วก็บางเอกก็จะใช้เส้นยางนะครับในการมัดเพราะเราไม่มีลูกเองพอไม่มีลูกเองเราใช้เส้นยางได้แหมเงี้ยเอาเส้นยางมาถองเส้นซ้ายกว่าแล้วก็เอากระดาษมาห่อสายไว้แบ่งครึ่งพับไปมาห่อสายไว้ไว้มัดกับหัวอันนี้ทุกคนเนี่ยไว้มัดกับหัวไม้ไผ่มันจะได้ไม่รูดนะทุกคนโอเคเรามามัดกันนี่ทุกคนแป๊บนึงนะเนี่ยขออนุญาตมัดรักษาวันนะทุกคนครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่อันนี้มันจะรูดนะทุกคนถ้าเราไม่ใส่ดาดให้มันนะเวลาเรามัดมันจะรูดเข้าใจไหมคำว่ารูดรูดก็คือรูดโอเคทุกคนแล้วเราก็มัดเลยโอเคมันอาจจะสวยมั่งไม่สวยมั่งก็นู่นนั่นแล้วแต่นะโอเคก่อนนี่ทุกคนนี่เราก็จะได้ประมาณนี้นี่แล้วเราก็มัดอีกทีหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมาดูกันแบบนี้มันชับเลยทุกคนมันไม่รูดโอ้โหมันจะโค้งมากเลยโอ้โหมันยาวแล้วก็ชายนี่มันสั้นแล้วมันก็ได้จะได้แบบโค้งมาแบบไม่เป็นไรเพราะมันเงียบตึงมันจะดังดีไม่ต้องกลัวยิ่งโค้งยิ่งสวยสำหรับบางเงียบแต่ความขี้ขานเงียบอันตะมาทุกคน
นี่เราจะมัดกันแล้วเรามัดใส่กันเลยตัวเดียวครับโค้งหนักได้ผิวโค้งหนักแค่ได้แหละไม่ใช่หิดมัดกันเลยมัดโอ้ยแป๊บนึงนะทุกคนให้ตายถึงพระเจ้าเห็นดูแล้วสั้นจริงๆได้หลายๆยาววันนี้สวยมัดโอเคอุ้ยรูดเห็นไหมทุกคนมันรูดเห็นไหมทุกคนมันขี้รูดนี่พี่เออถ้าเราไม่ทำให้ดีมันรูดใช่ๆเดี๋ยวเอาไหมนะเราใส่กับอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราก็ผัดแต่มันโค้งแรงเอฟซีไม่สวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราเอาไอ้นู้นไปก่อนเพราะว่ามันเรียบร้อยทุกคนโอ้มทำยากเอฟซีออกเห็นจะไม่ใส่สักข้างเลยดิทำยากเลยทุกคนดูมันสายมันสั้นไงเพราะสายมันสั้นมันทำยากมัดเลยไม่เอาเลยรูดก็รูดไปดิรูดก็รูดไปดิเอาทำให้น้องๆได้ก่อนนี่พอได้ใช้ก่อนนี่โอเคมาดูกันว่าแอ่งแบบพอมันเอียดแบบนี้จะดังรอยไหมทุกคนได้แล้วกำลังถึงสวยกันเนี่ยพี่เออ FC เห็นไหมสวยไหมทุกคนสวยมาเล่นกันมาดังรอยไหมทุกคนแป๊บนึงใส่นี่ก่อนใส่ว่าวทำแอ่งใส่ว่าวแล้ว FCไม่รู้ใครโทรมาแล้วเดี๋ยวนี่ผมใส่แล้วใส่แล้วว่าวเอียดโอ้โหใส่เองเนี่ยสีโอ้โหใส่แล้วทุกคนนี่ไม่ได้เห็นว่าต้องไปใส่ตัวนู้นมันพลิกนะทุกคนมันต้องมัดตรงนี้ด้วยแต่ว่านี้มึงเห็นได้ดูคร่าวๆนะได้ทุกคนโอ้โหสวยนอดไปลองกันเลยเดี๋ยวมีลองแองให้ดูก่อนลองมีแองให้ดูก่อนนะมามาทุกคนมาลองแองดูก่อนมาดูกันว่าดังดีไหมอันดีดามลองหนึ่งโอ้ดังดีเอฟซีโอ้โหโอ้ยสุดยอดไปเลยเห็นไหมเอ็งมันเกียดจริงปิงยังไงทุกคนดูดูโอ้โหโอ้เอ็งอันเติบกลมเกียดโอเคใครอยากลองทำก็ลองทำตามดูเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปลองกันว่าจะมันจะใส่ไว้ว่าวตัวไหนได้กับตัวใหญ่ตัวเล็กฝากกดไลค์กดแชร์แล้วตามไปเล่นคลิปอื่นกดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงไหนก็ได้ที่ว่ามันขึ้นคลิปไปฮะเราไปเล่นคลิปอื่นแล้วเราก็จะเจอว่าบางเหยียดมีคลิปอีกมากมายร้อยช่องร้อยคลิปจริงปิ๊งแสงเข้าตาแสงเข้าหน้าว่าเหยียดหล่อมากสวยเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแสงเพ่งเป็นเพื่อนสวย